ครับจากจังหวัดพังงาอันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยชายผู้นี้ถ้ารู้จักถือถ้ารู้จักตัวถ้ารู้จักใจถ้ารู้จักฝีมือแล้วบอกได้คำเดียวว่าต้องรักเขาไม่ต้องถามหัวใจชายคนนี้พิสูจน์สู้เต็มที่ไม่มีถอยมุกปลาฝ่าน้ำข้ามดอยไม่ต้องห่วงว่าเพื่อนจะคอยกังวลใดสู้เคียงข้างกับพี่น้องแน่นอนคือลูกหลานของพี่น้องนครศรีธรรมราชอันนี้รัฐมนตรีณัฐวุฒิใส่เกลือกับพี่น้องครับหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติคุณปรีชาพลพงษ์พานิชรองหัวหน้าพรรคสุนีเรื่องเป็นยิ้มนายวอวีระมีสุขธรรมมีเป็นบุญแรกมีออกแอลตลอดจนหวานสมัครแล้วกับพี่น้องเก่าตายที่เคารพฐานกับพบวางแหวนจากการขึ้นเวทีปราศัยทางการเมืองเกือบ5ปีเต็มๆวันนี้เป็นครั้งแรกเวทีแรกที่ได้กลับขึ้นมาบนเวทีจับไมค์พูดจาปราศัยกับพี่น้องในฐานะนักการเมืองเหตุเกิดหลังจากการเห็นอำนาจยาวาได้ขึ้นปราศัยพันดีพี่น้องเอกรงกับบ้านที่ไปห้านแต่งงานก็มีเจ้าหน้าที่ไปเล่นกับเจ้าป๋าปะยาให้นักบุญขึ้นขุดได้ไหมเจ้าป๋ากะจีครับเราว่าเชิญพบมาเป็นประธานแต่ว่าสถานการณ์มันผ่านมาจนถึงวันเวลาที่เขาบอกยีชี่กุมภาพันธ์หน้าเหยื่อตั้งจึงได้กลับขึ้นมาถือไม้ยื่นบนเวทีพูดเรื่องการเลือกกันสักครั้งแต่วันนี้ไม่ได้มาห้าเสียงนะครับเราว่าผู้มีอำนาจก็อย่างห้ามว่านักการเมืองอย่าขึ้นเวทีพูดจาหาเสียงเด็ดขาดดังนั้นวันนี้นี่เป็นประธานนี่เป็นไปขอเขาเลยนะครับวันนัทมุตในไทยรักษาชาติไม่ได้ห้าเสียงเรามาห้าสมาชิกแล้วได้จังเลวพี่น้องกับสมาชิกตายแจ๊กยังเลยแต่ไว้ยังต้องเอาเลยเพราะว่ารู้ว่าพี่น้องอีกจะเมตตาและให้โอกาสพรรคไทยรักษาชาติมีมาถ้าใครท่ามว่าวันนี้มามางานพรรคไทยรักษาชาติเขาได้สมาชิกมากมายกันแล้วเองมันหล่นห้องประชุมได้แต่สมาชิกต่างปีดอกวินไม่ได้สักคันเดียวป้าพรรคการเมืองเดินหน้าสมาชิกนายจะได้ไม่รู้กับแต่ดอกวินสร้างถูกหรือไม่เราต้องเข้ารอบในที่ทางมอบประชาชนเข้ารอบในว่าเห็นมอบคนแต่ว่าผู้สื่อข่าวทราบรู้ว่าวันนี้ประชุมเปิดสาขาพักอาตายพักไทยพักชาติกับประกาศวาระดีที่หนังซ้อซ้อในพื้นที่ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้ครับพักอาตายมีผู้สมัครซ้อซ้อได้50ปีหนังในสภาผู้แทนราษฎรผมจะไม่บอกว่าสื่อมวลชนจะไม่ประกาศต่อคนบนเวทีว่าเราจะกราบอีทีหนังในสภาแต่ผมจะพยายามอย่างถึงที่สุดสุดความสามารถในการทอดทีหนังเล็กๆในหัวใจคนตายให้พรรคไทยรักษาชาติบ้างครับเปิดให้จังที่ตู้ที่นะตู้ที่หัวใจเปิดตู้ที่บอกลูกค้าไปยุ่งกี่ปีเลขไม่ใช่ทำได้ตู้ที่ที่ลูกค้าไปทำไม่ได้สักทีก็ที่นั่นเล็กๆนี่ครับแต่ข้อเข้าไปนั้นในหัวใจแล้วที่ได้ทำงานให้แหล่มาก
แล้วที่ใดแสดงความสามารถแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจให้เฮ็ดมาพี่น้องที่เคารพครับผมลงสมัครผู้แทนตั้งแต่ปี44อายุครบลงเลยเดินไปได้มาได้ยกมือไหว้บางคนบอกเอ็ดรู้เลยน้องบ่าวอย่างต้องอายุอย่างน้อยมาลงกลางเรื่องพี่ตั้งใจเฮ็ดรู้นี่พี่ที่ช่วยมีแต่ว่าเหมือนว่าน้องก็เราต้องเลือกคนบ้านเราผมกี้บางทีกลับบ้านไปหน้าแม่แล้วผมเกินแค่นั้นแม่ไปหลับเกิดเนี่ยจะไม่ก็ไม่รู้แต่ป้ามาวายคนอย่างนี้กับคนบ้านเราเราต้องคนๆกันนู่ว่าทีผู้สมัครที่ยืนกันเป็นนับอุตเล่ทั้งลูกหลานคนบ้านเราทั้งเบชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงสงขลาสตูลยะลานราธิวาสปัตตานีพังงาภูเก็ตตรังระนองล็อกแล้วมั้ยนี่คือว่าผู้ว่าที่ผู้สมัครลูกหลานคนใต้ทั้งเบถ้าบอกว่าที่เลือกคนบ้านเรานี่ล่ะครับพวกเราหาถ้าบอกว่าคนใต้ต้องเลือกพรรคใดพรรคนึงถ้าไม่เลือกพรรคนั้นก็ใช่คนใต้กับตรงข้ามหัวใจกันกว่านั่นเป็นคำพูดที่เป็นคำกับประชาชนหรือไม่นั่นเป็นคำพูดที่เป็นเล็กเป็นวัดในทางการเมืองหรือไม่ผมไปตาไส้กับอาอีสานสมัยก่อนผมอยู่ภาคใต้ละไก่ผมอยู่ภาคพลังประชาชนผมอยู่ภาคเพื่อไทยพี่น้องที่เคารพครับแต่พอแล้วประเด็นผมจับใจไม่ได้ที่นั่นภาคใต้พี่น้องเป็นนักการเมืองอายุเกือบ43ปีเรียนมาแล้ว45ปีบางคนเห็นหมายใกล้นี้นั่นการเมืองเปลี่ยนพรรคถูกจะไม่ชาติไม่ละเข้าเหลือตังร่าหน้าขอบไม่ได้ถึงวันที่โอนอย่างพรรคสาพุ่งพุ่งไม่เคยถึงใหญ่ยูแล้วนะครับแต่เขาอยู่ตัวพุ่งผมพีมันเกิดจะเดินหัวปี2544พุ่งอายุ25ปีลงสมัครพรรคชาติพัฒนาได้คะแนนมากที่สุดก้องพักชาติพัฒนาในภาคใต้ครับไปทำได้เลยครับเปิดเวทีปราศรัยเดินผมมาเดินไหว้ก่อคะแนนประชาชนเป็นคะแนนบริสุทธิ์เลือกตั้งเสร็จแล้วพักชาติพัฒนาก็ตามทั่วไปพร้อมกรุงเทพครับเราก็อยากเห็นตัวว่าเด็กรุ่นอายุ25ปีคนไหนสู้กับพักประชาธิปัตย์ที่คนแล้วได้คะแนนเป็นที่หนึ่งก็พักในภาคใต้ไปที่ก่อเหตุพบเขาบอกโอ้หน่วยก้าวดีใช้ได้ตั้งแต่ผมเป็นผีพุทธาครับกับพี่น้องครับตั้งแต่วันตั้งจนวันยุบรวมกับใจอะไรไม่พุทธาคำเดียวแล้วเวลาเขายุบรวมกันแล้วผมมีดำเรื่องครับพี่น้องก็ต้องเดินก้าวไปเสนอตัวเป็นผู้สมัครกับใครหลังใครไปบอกนายหัวเวลาไปบอกผีพุทธาไปบอกผีก็ได้แหละครับที่เจ้าบ้านรวยชื่อแม่ลูกสาวเดินไหว้จากบ้านหลังคนเต้าคนแก่มาจำได้ลูกเต้าเฮ้ยแล้วทีนี้พี่ยายพักเจอลูกผมก็ไม่ใจยายก็ยุ่งกับผมนี่ผมก็ต้องอายุนี้เนี่ยมันก็ยุ่งร่วมเอาลูกเอ้ยกันเรื่องให้ทุกเรื่องมันลูกลูกแม่อยากกับยายใครยายมาลูกแม่กับจ๋อกับใครนะผ่านไปเพียงไม่กี่ปีพี่น้องกับเพื่อนกันที่ทำงานปีที่เก้าปีห้าทุ่นลงสมัครแล้วทีนี้พรรคพลังประชาชนเดินไปจากบ้านหลาเพราะว่าว่าเองใหญ่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 เพี้ยนแล้วหลาแล้วก็บอกว่าก็ไม่จะได้ใหญ่เลยเขาหยุดตัวพวกหลาเสื้อผ้าเสื้อยาเสื้อเก็บกูว่าเลยก็หยุดเลยก็ทีนี้พอเลือกตั้งเนี้ยที่พี่น้องมีความรับเลือกหลาลูกหลานก็ต้องเดี๋ยวมองชาวบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูว่าป้าเออคนลูกแล้วทีนี้ปักเพื่อไทยก็ว่าแห่มันใหญ่ดาวเมื่อกลับก็ดูหมดปุ๊บเนี่ยแบบพี่น้องเดี๋ยวเราเช่นทางการเมืองมันจะปวดตรงนี้ครับแต่มุมมันไม่เคยเปลี่ยนแนวทางไม่เคยเปลี่ยนจุดยืนการต่อสู้ทีนี้ผมตั้งใจเลยเอาไว้แล้วอย่าให้ท่านหวงแหวงคนใหญ่เองเนี่ยว่าคนนั้นกันยุ่งก่อนไม่ทำผมหรอกเที่ยวนี้เอ้าเรานั่งเล่นของท่านทำหายังไม่ชู้
จากรวมใจแท้พัฒนาเมืองชุบชูสักสิรินิตสร้างคนทะเลแสดงความคิดเห็นเรื่องผลงานรัฐบาลทำงานมาครบชีพีในฐานะประชาชนทำงานการเมืองในนามพรรคเพื่อไทยมีความคิดเห็นบันทึกกับผลงานของรัฐบาลคนพื้นทะเลหลายเม็ดพรรคเพื่อไทยทะเลแหล่งมีปัญหาเป็นคดีขึ้นโรงพยาบาลแล้วก็เล่นเชียดไปเชียดมาต้องทำให้ถูกกฎหมายให้ทำให้ถูกกฎหมายก็ไม่ยุบหรอกแล้วถ้าผิดก็ต้องยุบเอาอย่างที่บ้านมาก็เราไม่ได้คิดนี่ตึงตลาดรัฐมั่งไม่ยุบแต่พี่น้องต้องรอครับไอ้นั่นแหละจะยากที่บ้านมาแต่กำลังอันอธิบายที่บอกว่าที่มายุ่งกับใครรัฐจะไม่ได้กล้าต่อตัวใครในทุกยุคเราต้องยุ่งกับพรรคที่ยุ่งจนต้นจับเลยนะครับว่ามือดูแหวนพอเวลาหยุดแล้วก็ทำคืนมาแล้วก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวนี้พรรคเพื่อไทยจะไม่หยุดแล้วก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวนี้พรรคเพื่อไทยก็จะเดินหน้าไปในทางการเงินตามแนวทางของเขาได้แต่กติกานี้ที่เขาเขียนที่เขาหลังให้เลือกตั้งเดี๋ยวนี้แหละครับพี่น้องมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมที่ทำให้นักการเมืองแบบคุณจารุรนนายว่าวินาการอีสุธรรมแซงประทุมแล้วก็อีกหลายๆคนปอกลงลงใจชวนกันเดินเข้าพรรคไทยรักษาชาติที่รอยโคกนี่ชาพลรอบวนาสุนีและคณะพบตังรอไว้มันเกิดขึ้นเพราะกติกาครับมันมาเพราะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญกติกานี้พรรคการเมืองไหนได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนมากส่งผู้สมัครซ่อซ่อเรียกลงไปมากมันก็อาจจะคาดคะแนนบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองไหนที่เคยได้ซ่อซ่อในสภาเกินถึงจากการเลือกตั้งจะถูกกติกาทำให้โอกาสเป็นไดยะที่สุดที่จะเดินไปถึงจุดนั้นอีกครั้งเราประเมินแล้วพี่น้องครับเมืองกติกาเทียบมาพอดีปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะเป็นผู้แทนหรือไม่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราจะเป็นผู้แทนแบบไหนปัญหาก็คือกติกานี้เทียบขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการเพื่อดองเข้มระบอบประชาธิปไตยเพื่อเอาประชาธิปไตยไปใช้นั้นดังนั้นสิ่งที่ตัดสินใจทำกับเหลือต่อสู้กับกติกานี้ตามกระบวนการประชาธิปไตยให้ชัยชนะกลับมาเป็นของประชาชนอีกครั้งผมไม่ได้กังวลนะครับว่าปรีชาพลกับกรรมการบริหารพรรคที่ส่งผมลงสมัครแบบไหนผมไม่ได้ตกใจว่าผมจะได้ลำดับที่เท่าไรถ้าลงบัญชีรายชื่อเพราะผมเดินเข้ามาที่นี่ผมมีภารกิจในการต่อสู้พี่น้องที่เรากำลังกันในบ้านเราล่ะกติกาเลือกตั้งแบบนี้ถ้าเป็นปอเขาเรียกปอชอบไอ้ที่เป็นอย่างนี้เลยครับปอชอบยังไม่ทันผู้สร้างที่ใหม่หนึ่งว่าอันงงเลวครับพี่น้องเพราะฉะนั้นที่ผมเดินเข้ามาพักไทยผมมาตระการความมั่งคั่งกันหานี่ท่านยังเป็นหยุดการงานป้องกันต่อสู้ก็เรียกว่าหยุดการงานจับปอชอบเราว่าการที่เราปอชอบจับไอ้ที่จับไอ้ที่จะบอกประชาชนแล้วให้ประชาชนช่วยกันเอาชนะในแรงกระดาษดังนั้นสื่อมวลชนที่มาจากกรุงเทพเป็นมาเป็นที่ข่าวให้ถูกต้องนะครับวันนี้ที่ภารกิจป้องกันต่อสู้ในนามหยุดการงานจับปอชอบคนจับปอชอบคนพันหัวป้อมนี่แหละครับพี่น้องคนพันผีกล้าประกาศจะไม่ยอมขอหัวให้กับความไม่ถูกต้องจะไม่ยอมสยบต่ออำนาจใดกระทำผีกดขับอำนาจอธิปไตยของประชาชนพี่น้องที่เคารพครับที่มายืนเล่นอยู่วันนี้ไม่ใช่ว่าที่ทำพอได้พี่น้องร่างกระติบมาแล้วไล่
ม่ใช่ว่าแม่คนนั้นทำหมดช่วยไม่ประกาศประจับไม่ยอมขอหัวหน้าหัวตกใจไม่ใช่กับพบไปลานเขาก็ไปลานพบมันเล็กต่างคนก็ต่างไม่คลาดแต่เมื่อไม่คลาดกันแล้วนี่ต้องคิดในที่สู้กับพี่น้องแล้วเวลาสู้นี่อย่าลับหูลับตาสู้เวลาสู้ต้องเปิดตาเปิดใจเปิดสมองต้องเปิดความคิดให้ความอ่านสถานการณ์ให้ฉับว่ามันเกิดได้ผมประกาศในวันพิธาแรกข้าวที่พักไทยรักษาชาติว่าพบข้าวมาในพักผมไม่มีเงินใครผมไม่มีข้อเรียกร้องผมมีเพียงสิ่งเดียวที่กรรมการบริหารพักไทยรักษาชาติต้องยืนยันและรักษาคำสัตย์เอาไว้ก็คือพักการเมืองนี้ต้องยืนยันพักการประชาธิปไตยไม่สนับสนุนการซื้อขออำนาจไม่เป็นหุ้นส่วนกับเผด็จการไม่ว่ากรณีใดประชาธิปไตยกับเผด็จการเป็นหุ้นส่วนกันไม่ได้นักการเมืองที่เอาประชาธิปไตยไปเป็นหุ้นส่วนกับเผด็จการนักการเมืองคนนั้นพรรคนั้นทรยศต่อประชาชนและถ้านักการเมืองทรยศต่อประชาชนไม่มีทางที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ผลพ้นจากนักการเมืองชนิดนั้นพี่น้องครับผมมายืนแรกยังไม่ได้บอกว่าคนตึ้งเหนือเม็ดยังแต่โม่ผมดีอยู่แต่ช่วงดีกันแต่เราจ่ายเออผมเตอร์ตาลุงเตอร์ป้าอย่างนี้ดีกันแต่โม่ช่างผมมาได้ทำงานการเมืองปัจจุบันแต่การทำงานการเมืองของผมคือการมุดกันตรงรบกับบางเมืองมันเกิดอะไรขึ้นแล้วให้เกิดรับไปใช้สติปัญญาพิจารณาไว้ตัดสินใจแบบไรถ้าเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยถ้าเชื่อมั่นว่าบุคลากรในพรรคไทยรักษาชาติคือคนที่จะเข้ามาทำงานแก้ปัญหาเรื่องบ้านเรื่องทองคือคนจะรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ก็ขอให้สนับสนุนพรรคไทยรักษาชาติในการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงถ้าไม่เชื่อมั่นในพรรคไทยรักษาชาติก็ขอให้เลือกพ้นอยู่ดีพี่น้องเดียวเราครับสรุปว่าเอาเป็นครับเราเอาจริงครับเพราะถ้าฐานไม่ช่วยผมจับปอชอไม่ได้นะเพราะฉะนั้นฐานต้องช่วยแล้วช่วยผมช่วยพรรคไทยรักษาชาติหายว่าข้ายางบาร่าต้องรับทุกวันนะข้ายางบาร่าได้ได้ตาได้ตาวังคามโลแต่ว่าช่วยพรรคไทยรักษาชาติไม่ใช่ต้องรับปนันนะครับเท้าแต่ว่ารับฟังตั้งใจไปบอกข้าวบอกเล่ากันต่อไปแล้วค่อยบรรลุกันเองใช่ถึงเรื่องความกล้ายางร่างกายดาวผ่านนั้นคุ้มตกใจล่วงแม่ล่วงตึงล่วงแม่หายใจล่วงล่วงพบกันล่วงตรงนี้เนี่ยหายใจไม่แย่ผมดูอีกดูมากกว่านี้ฮัลโหลมาในที่ที่คนสัมภาษณ์ฮัลโหลลงตัวก้าวแล้วฮะเฮ้ยนักเนยอยู่บนเวทีตัวไอ้คนใต้เลยวันนี้กันเราลองดูอย่าอย่าแต่เด็กบ่อนี้บ่อนี้ตายตัวฮะอ๋อนี่กิตูจตุพรอ๋อครับครับครับกิตึ้งมาเดิมพี่กิตึ้งมาเดิมดังมาเดิมพี่โถวิ่งครับไปที่เราตูจตุพรเลยกว่าตูแล้วไปโยกกันมั่งเลยครับพี่น้องคนเอกประยุทธ์เองก็เป็นนักการเมืองผมก็เป็นนักการเมืองฐานเป็นประชาชนคนเป็นนักการเมืองต้องให้ประชาชนสัมผัสได้ครับถ้าเป็นนักการเมืองประชาชนสัมผัสไม่ได้ฐานไม่ใช่นักการเมืองแล้วถ้าไม่ใช่นักการเมืองทางเข้าไปเรียนนะตอนนี้แม้ที่เป็นยุคกำลังไหนเพราะฉะนั้นเรื่องหลักการต้องฉับแต่ต้องคิดกันให้ถูกต้องเดินกันให้ฉับพี่น้องที่เคารพครับเดี๋ยวเข้าไปห้าว่าผมมาเชียร์ผมมาในห้าแล้วเชียร์พี่ฉันอยากใช้คณะวันนี้สัญญากับผมนะครับว่ารับไปบ้านวันนี้ยาเพิ่งเลือกตั้งใจรักษาชาติเปรี้ยวป้อนแต่ว่าถ้าเขากำลังปั่นเลือกตั้งนั้นเอาบ้านไว้เราทีนี้บางคนก็บอกว่าเป็นเนื้อมาทำงานการเมืองมายื่นปราศรัยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฉันต้องหวังนะ
อย่าไปว้าอย่าไปแอะอย่าไปด่าใครพี่น้องคนใต้บางที่เนี่ยต้องกระติไม่ไหวใครห้ามว่าการเรื่องแบบเก่าว่าเดี๋ยวมีพรรคอีจานโจมตีไหวของการพบได้ทำการเรื่องพบคือพูดความจริงยืนยันหลักการแล้วสร้างงานให้ปรากฏแล้วผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราได้รับโอกาสพรรคไทยรักษาชาติจะทำให้เห็นจะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นมิตรแท้เป็นผีผึ่งป้องพี่น้องประชาชนคนใต้ป้องพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศไม่ต้องวงแหวนในหัวใจนะครับว่าฐานจะเคยกินเห็ดทางการเมืองแบบไหนถ้าฐานเป็นเสื้อแดงถ้าฐานเป็นเสื้อเหลืองถ้าฐานเป็นฝั่งพวกลุงกำนันแต่เห็นตรงกันว่าบ้านเมืองต้องเดินหน้าไปสู้ประชาธิปไตยการเมืองภาคใต้ขึ้นเวลาต้องเปลี่ยนแปลงให้คนที่มีความสามารถได้มาแสดงฝีมือบ้างเปิดโอกาสความคิดเห็นทางการเมืองที่เคยได้ตั้งกันไม่ได้มีคนในเราแต่แก่มีบางคนมานั่งอยู่ด้วยการขอรับยกมือไหว้ก่อนผมว่าอย่างนั้นไม่เคยเอาดอกพีชด้วยเฮ้ไม่ต้องยกมือแสดงตัวแล้วไม่ต้องไปเดียวไอ้ตะคิดตะควงหัวใจผีชู้ไม่ต้องกับเปิดใจให้กว้างพรรคไทยรักษาชาติเปิดประตูหน้าต่างทุกบานต้อนรับคนไทยทุกคนและขอโอกาสจากคนไทยทุกคนทุกฝ่ายฝากคนมานั่งครับขอผมแรกทุกใจกำลังเหมือนกันข้างตบมือตบมือหันกอดบอกเหมือนกับพวกมาครับเอาแก้งแข่งกันละอย่างนั้นไม่ใช่ก็เราเป็นตัวนี้พี่น้องครับเรามาพบกันวันนี้เราต้องร้องเพลงจงรักกันโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อใดและโปรดอย่าถามว่าฉันเคยรักใครรู้ไว้อย่างเดียวและรักต่อไปรักมากยังไงกำหนดว่าได้ที่ดวงใจนี้พี่น้องครับวันนี้การเลือกต้องมองไปข้างหน้าต้องจับกันหนุนชวนกันเดินไปข้างหน้าและต้องปล่อยวางความแตกต่างทางความคิดปล่อยวางความขัดแย้งเพื่อให้ประชาชนได้แสดงพลังบริสุทธิ์กับรัฐอนาคตของประเทศด้วยตัวเองนี่เป็นเรื่องสำคัญพี่น้องที่เคารพครับดังนั้นผมมาชวนท่านเดินด้วยกันมาชวนท่านเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติมาชวนฐานเป็นสมาชิกของประชาชนผู้รักษาหลักการและระบอบประชาธิปไตยพี่น้องครับแม้ว่าผมและพรรคไทยรักษาชาติอาจจะยังเป็นเสี้ยนข้างน้อยในพื้นที่ภาคใต้แต่ผมบอกพี่น้องว่าผมตั้งใจผมยืนยันกับพี่น้องว่าผมจริงใจเส้นทางทางการเมืองของผมพี่น้องคงเห็นมาตลอดเคยพูดพันรื้อเคยประกาศจุดยืนหลักการพันรื้อในทางการเมืองผมไม่เคยเปลี่ยนผมเริ่มต้นการต่อสู้ทางการเมืองด้วยการต้านรัฐประหารปี2549จนวันนี้เกิดรัฐประหารปี2557จนวันนี้วันที่25พฤศจิกายนพ.ศ. 2561ผมยังยืนอยู่ที่เดิมไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการไม่ยอมรับการซื้อขอนอำนาจรัฐประหารและผมจะยืนอยู่จุดนี้จนถึงที่สุดในชีวิตทางการเมืองและถึงที่สุดในชีวิตจนสิ้นลมหายใจยืนอยู่กับหลักการประชาธิปไตยครับถ้าวันนึงวันใดผมทรยศหรือปฏิเสธต่อหลักการนี้ให้สิ้นหลักสิ้นห้วงสิ้นใหญ่สิ้นนับถือเดินเชียดกระยาช่วยกับมือกั
างให้เอาใหม่ยาวๆเครียดอย่าให้เข้าแข็งแต่ตามใดก็ตามถึงว่ายังยืนอยู่วันนี้ข้ออกอาจข้อกำลังใจเกียดข้างกันสักทีพี่น้องครับผมหลักการเมืองกองโทยืนตรงไหนก็ยืนตรงนั้นชันนี้ก็ชันขนาดไม่เว้นนักการเมืองบางคนบางพวกบางพรรคไม่รู้มีมากมายไม่รู้ผักได้เป็นแบบนี้มากมายกับพี่น้องที่เราแรงรัฐบาลกินหลักเลยจอดจัดนะไอ้ได้ก็ไม่ได้ไอ้ได้ก็ไม่ยอมยางโลกาภิก็ไม่ยอมไม่ยอมทำเพลงได้ก็ช่วยได้ก็หลอกไปเลยแต่รัฐบาลกินหลักตอนมันอยู่ปากนั่งอยู่ปากนั่งร้อนนั่นก็เพราะว่าก็เย็บกับใส่กางเกงยีนไปนั่งก็รู้กางเกงยีนเป็นแม้เป็นแม้ลูกก็บอกว่าบางคนบางพวกบางพรรคในรัฐบาลหญิงหลักต้นมันอยู่ปากนั่งพอเขาปฏิวัติคนเองประยุทธ์ข้ามานั้นเชื่อมันมากหรอกเชี่ยมากหรอกเชี่ยคุณพี่น้องครับไม่ใช่ทุกชนไม่ใช่ทุกเด็กไม่ตายแต่มันเลยเดี๋ยวนี้ไม่อ่านแรงเลยไม่อ่านตักถ่วงไม่อ่านระแดกตัวไม่สาบหนีมั่งมายไม่สาบหัวไม่ผักในนี่ผมก็ไม่สาบแต่พวกกันแล้วดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับผมบอกว่าหัวเบาเวลาอย่าให้ท่านเถียงพี่น้องก็จะได้เดินทางกลับชูภูมิลำเนาแล้วได้ไปบอกเขาว่าพรรคไทยรักษาชาติมาแล้วนัตตวุฒิมาแล้วถ้าเขาบอกว่านัตตวุฒิแต่แรกไม่ดักไม่ชอบกูไม่ปิ้วกูไม่เอาลองเล่นจบรักให้ทุกฝั่งไม่ลองทำหวาแล้วที่ทำหวาทำหวาลองสอบนะโปรดอย่าถามผมครับไม่ต้องสร้างแต่เราเลยนะหนึ่งสองห้าดังนั้นและรักมาราคาอะไรเขาจะบอกแน่เน้นถ้าว่าจะเกิดทำการเรื่องทำอะไรใช่พี่น้องครับเราไม่ใช่ไปหลอกใครเราไม่ใช่ไปมีปัญหากับคนเราไม่ใช่จะไปชี้หน้าตกปลาทุ่งหลอกว่าหน้าเราไม่ใช่ครับแต่เราแลกกันเรื่องการทำงานเราแลกกันเรื่องหลักการเราแลกกันเรื่องจุดยืนประชาธิปไตยถ้าการเมืองแบบนี้ผมเอาด้วยถึงที่สุดกันถึงในถึงกันดังนั้นวันนี้ขอบคุณพี่น้องชาวใต้ขอบคุณพี่น้องชาวโคนและกะทิสำคัญที่สุดขอบคุณกำลังสำคัญของพรรคไทยรักษาชาติในพื้นที่ภาคใต้วาทุกสมัครทุกคนพี่น้องครับได้โปรดเข้าใจและเห็นใจพวกและทางพรรควันนี้พี่น้องว่าที่ผู้สมัครมากันมาแต่เรายังไม่สามารถประกาศใดว่าใครเป็นผู้สมัครเขตได้อย่างไรเหนือยากกว่ากฎหมายนี่เขาให้มีกรรมการสรรหาตัวผู้สมัครสรรเลือกรายชื่อผู้สมัครให้กรรมการดูแลพักพิจารณาถ้าอย่างไม่ผ่านขั้นตอนนั้นเราไปเดี๋ยวประกาศเลิกไม่ได้กับเรื่องใครทวงห้ามข้ามขั้นตอนเป็นปัญหาจึงข้ออนุญาตให้พี่น้องตบมือให้กำลังใจวาทีผู้สมัครภาคใต้ของพรรคไทยรักษาชาติทุกคนนะครับเราสู้กับคนใจคนยิ้มกับเพียวนี้คนในใจเราก็ชกในเป็นผู้สมัครใจคนในยิ้มเราก็ชกในเป็นผู้สมัครยิ้มเราจะเจ็บกับเราไม่ออกกับเจ้าบ้านเพราะฉะนั้นให้ท่านไปใจนะครับได้เลือกได้ใส่กันแน่ขอบคุณพี่น้องที่เคารพเอาปักหัวมาพี่น้องที่เคารพครับจะจบได้แล้วเดี๋ยวใจแต่ว่าก่อนที่ท่านเป็นติดตั้งต่อไปเนี่ยปรากฏว่ามีตะกวกกับที่ดาอดีตเคยเป็นแกนนำพี่น้องชาวสวนยางแล้วไปยื่นต่อสู้เรียกร้องราคายางกับรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์แล้ววันนี้กับประกาศตัวสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติยื่นเสียงข้างหลักการประชาธิปไตยตลอดไปเลยครับพี่น้องเอาไว้ทักทายและคิด
และก็บอกเหตุผลคนใดที่ได้มายื่นอยู่บนเวทีมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติเอาเกียรติสร้างก่อนย้ายถึงอย่างครับก็มาวันก่อนนะครับแต่ก็ไม่เรามีประชาธิปไตยเดี๋ยวแต่นี่ชื่อก้อนชื่อนี่ผมแจกให้ผมทุกครับอันนี้ผู้ก่อตั้งม็อบต้นยางกุนหงครับก็การต่อสู้ผมมันก็ภาคการวิโรจน์เลยสักโกรธเลยมันคนต้องมาพบว่าเรายังมีพรรคการเมืองที่ยังเป็นความว่างให้คนตายเป็นความว่างให้คนกับประเทศถึงวันนี้พบกันในด้านอาคนละเมืองคนนึงก็อยากมีส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตยผมไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่สามารถมาร่วมงานนี้ได้ก็จำเป็นต้องอาสาครับผมถือว่าเป็นหน้าที่เป็นสามัญสำนึกของพวกคนไทยครับเราจะปล่อยให้คนไทยเสี่ยวการไปมาวันนี้มันไม่ได้เลยครับ5ปีพวกระบบบริการนี้มันจะเจ้าพวกคนเด็กตายเป็นผู้อาศัยอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นนี้มันสร้างมาจากมือของประชาชนและถึงผมก็เชื่อว่าสุดท้ายประชาชนนะครับต้องเป็นผู้สร้างประชาธิปไตยและก็ผมก็ดีใจที่เรามีไทยรักษาชาติเราก็ต้องการเดินไปให้ก้าวทันเลยก็นี่คือความหวังในส่วนตัวแล้วก็อยากให้คนตายทั้งภาคครับผมได้เปิดใจครับว่าใครกันแน่คือมิตรของเราให้กันแน่คือศัตรูของประชาชนครับผมยอมไม่ได้ที่เขาทำให้คนตายกลายเป็นอาญาโกรธครับเป็นเยื่อของสังคมครับนี่คือความเจ็บปวดที่ว่าพรรคการเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นไม้ปั่นยันบริการเนี่ยมันทำให้คนตายเรากลายเป็นเยื่อที่นั้นนะครับก็นี่คือเจตนารมณ์ครับผมขอบคุณมากครับนี่คือเบ้าชัยยานิ่งคงสุขถ้าเด็กที่ห้าปีรู้เด็กเนยนอนๆอยู่ไม่อยากยืนกอดกันนายเล่าแต่ยิงอยู่แล้วกับพวกว่าแต่ทุกวันเข้าใจกันแล้วไอ้ที่เข้าใจกันนั้นพวกไม่ได้แต่ทำไม่ได้เลยพี่น้องครับยืนยันเป็นความสัตย์จริงพวกมึงผมตัวเป็นกี่แรกแต่ตรงนี้ครับแต่ว่าได้รู้ได้ยินนะว่าชายานิ่งคงส่งอดีตผู้ก่อตั้งมวลชนพี่น้องชาวสวนยางเรียนรองราคายางสำไปรัฐบาลอยู่แล้วเขาคิดอ่านเรื่องประชาธิปไตยและแสดงออกฉับนี่มาตั้งถึงยังใจที่จะไปเลือกตัวเอานะเอาจะหายจัดตึ้งว่าเชื่อตัวเอาแต่จะทุกข์ใจตานายตักเองเอากันเอาแต่เชื่อนะเอาจังใจให้แต่นายแกได้รู้ไว้พอนหรอกเอาอยากออกได้จัดใจให้นะครับผมทุกใจไม่ใช่ทุกใจที่ว่าเต้นมายืนคนไปดีบัตรในรัฐได้การทุกใจที่ท่านยืนยันหลักการประชาธิปไตยลำดับเจ้าได้ยืนยันหลักการประชาธิปไตยเลือกฝังไม่กระได้แต่เจ้าในรัฐได้รับการจัดนะเอาใจนะเอาได้ไงนะเอาใจแข็งกล้าว่าเอาใจถึงแข็งได้ถึงแข็งว่าได้เป็นการซ้ายต้องมือดีครับพี่น้องได้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะอย่ายิงเราแล้วขอบคุณครับพี่น้องครับต้องมือให้กับชัยยานิ่งคงสุขครับยุคในตอนนี้ครับเราเล่นผักยิงกันนี่ได้ไหมครับผักยิงนะวะออกมาเดียวกันสร้างไหวพุ่งไปกวนน้องมั้งไปแล้วหลักนะอ๋อก็ว่าไปได้แล้วนะไปที่ตู้เรียกขึ้นเวทีโดยลานเติมเลยพวกเอาเลยครับบอกพี่น้องควรนะว่าเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวไปเยี่ยมไปเยี่ยนพี่น้องเรียบร้อยครับนี่คือบุคลิกทางการเมืองของพรรคไทยรักษาชาติในพื้นที่บางไร่และทั้งประเทศเรามีคนรุ่งเร้าในกรรมการบริหารเรามีผู้อาวุโสมาประสบการณ์เป็นคณะทำงานต่างๆเรามีญาติวนชายเส้นนักการเมืองผู้ยืนยันหลักการประชาธิปไตยทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค
เรามีนโยบายเรามีแนวทางที่สร้างสรรค์จะแก้ปัญหาให้ทันหมากใหม่ถึงเวลาเราจะมาประกาศวันนี้เรามีพร้อมกับที่จะทำงานการเรื่องระดับชาติเรายังพลาดอย่างเดียวพลาดโอกาสครับพี่น้องประชาชนพลาดอะไรโอกาสต้องมือดังนั้นทันทีขอบคุณครับพี่น้องครับมันก็ไม่ได้งานไหนไม่เลยครับในวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณเชิญครับพี่น้องคณะกล้องเย้าที่กล้องเย้าส่งพี่น้องเราเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพปลอดภัยในหัวใจก็พกพาเอาไทยรักชาติชาติไปเต็มเปี่ยมพี่พี่พูดนี่เราจบตรงนี้เลยใช่ไหมครับเอาครับพี่น้องที่เคารพครับเราเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลากันไม่ได้จะเล่นดูเถอะเดี๋ยวมั